สวัสดีครับในรอบปีที่ผ่านมามีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นหลากหลายคดีนะครับไม่มีใครคาดคิดว่าเอ็กซ์จักริตนักยิงปืนทีมชาติไทยจะถูกจบชีวิตด้วยกระสุนปืนที่น่าตกใจนะครับผู้บงการคือแม่ยายของเขาเองเนื่องจากทนเห็นพฤติกรรมความรุนแรงที่มีต่อบุตรสาวไม่ไหวคดีต่อมานะครับเป็นการเสียชีวิตของนักธุรกิจชื่อดังเอกยุทธ์อัญชันบุตรแม้ตำรวจจะสรุปว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์แต่คดีนี้มีการวางแผนที่แยบยลเกินปกติทำให้คดีนี้ถูกจัดให้เป็นคดีที่มีความซับซ้อนที่สุดในรอบปีคดีอุกอาจต่อมานะครับคือคดีว่าที่สามีใช้ปืนเจาะยิงว่าที่ภรรยาและแม่ยายกลางร้านประดับยนต์เมืองชลบุรีครับสั่นสะเทือนไปทั้งวงการรถหรูนะครับคดีนี้มีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นับหมื่นล้านบาทนั่นคือการหลีกเลี่ยงภาษีรถหรูด้วยวิธีต่างๆนานาไปติดตามกันเลยครับคดีสังหารนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรเจ้าพ่อแชร์ชาร์เตอร์นักธุรกิจชื่อดังและเจ้าของเว็บไซต์ไทยอินไซเดอร์ซึ่งมีความขัดแย้งกับหลายฝ่ายยังคงถูกสังคมตั้งข้อสงสัยว่ามีการจัดฉากอุ้มฆ่าหรือไม่หลังจากเขาถูกคนขับรถพร้อมพวก4คนร่วมกันวางแผนฆ่าชิงทรัพย์หวังเงิน5ล้านบาทโดยใช้เชือกรองเท้ารัดคอจนเสียชีวิตภายในรถยนต์บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามแยกย่าลาดกระบังขณะที่เขาพยายามกระโดดลงจากประตูด้านหลังรถเพื่อหลบหนีก่อนขับรถลงใต้นำศพไปฝังอำพรางในพื้นที่พัทลุงแม้ตำรวจจะสรุปว่าเป็นประเด็นชิงทรัพย์แต่หลักฐานชิ้นสำคัญฮาร์ดดิสก์กล้องวงจรปิดยังสูญหายล่าสุดคนขับรถให้การปฏิเสธในชั้นศาลกรรมการสิทธิมนุษยชนเปิดผลชันสูตรศพเอกยุทธ์น่าเชื่อว่าเขาไม่ได้ถูกฆ่ารัดคอแต่ถูกทำให้ขาดอากาศหายใจโดยใช้กระบวนท่าพิเศษจากทีมสังหารมืออาชีพเอ็กซ์จักริตพนิษฐ์ภาติกรรมนักยิงปืนทีมชาติถูกคนร้ายประกบยิงขณะขับรถออกไปพบแพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศหรือหมอนิ่มภรรยาและบุตรสาวเอ็กซ์เคยเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำมาแล้วกว่า1เดือนหลังจากถูกหมอนิ่มและมารดาแท้ๆของตัวเองแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายทั้งใช้กำลังตบตีใช้ไฟฟ้าช็อตและใช้ปืนยิงขู่หลังได้รับการประกันตัวจากเรือนจำเอ็กซ์พยายามกลับตัวแต่พิษภัยของยาเสพติดทำให้ชีวิตครอบครัวพังทลายนางสุรางดวงจินดาแม่ยายเอ็กซ์ว่าจ้างทีมสังหารด้วยเงิน1ล้าน2แสนบาทเพราะทนเห็นหมอนิ่มบุตรสาวถูกทารุณไม่ไหวความโหดร้ายถึงขนาดจับมัดด้วยสายไฟและเอาไฟฟ้าช็อตจนแทงลูกแม่เคยขอเวลาแม่เขาไปแล้วว่าขอเวลาปีหนึ่งแล้วค่อยมาพูดกันใหม่จะมาเรื่องนี้ไม่กีดขวางให้อยู่ด้วยกันแต่ขอเวลาปีให้คือทำใจไม่ได้อะจะมาลูกเราโดนขนาดนั้นแล้วก็ทำใจไม่ได้คดีนี้มีผู้ต้องหา5คนหมอนิ่มก้มลงกราบมารดาทั้งน้ำตาขอบคุณแม่ที่ให้ชีวิตถึง2ครั้งความรักความแค้นตัดสินด้วยกระสุนปืนอีกคดีเกิดขึ้นเมื่อนายยศพลแหกล้าใช้ปืนยิงว่าที่ภรรยาและว่าที่แม่ยายในอู่รถกลางเมืองชลบุรีเพราะหึงหวงที่ฝ่ายหญิงเริ่มตีตัวออกห่างหลังก่อเหตุเขายังเดินสายก้นอย่างสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถูกจับกุมตัวได้นายยศพลรับว่าโกรธแค้นเพราะเลี้ยงดูผู้ตายอย่างดีส่วนการเดินสายก้นไม่ได้ตั้งใจจะเยาะเย้ยเจ้าหน้าที่แต่สบายใจที่จบปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองเขาเคยมีประวัติพัวพันแก๊งยาเสพติดและเคยต้องโทษคดียาและอาวุธปืนมาแล้วเ
าไปทั้งวงการรถหรูหลังเปลวเพลิงปริศนาเผารถสปอร์ตทั้ง Lamborghini Ferrari Bentley และ BMW มูลค่าเกือบ100 ล้านขณะบรรทุกส่งลูกค้าผ่านถนนมิตรภาพอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปจดทะเบียนที่ศรีสะเกษคดีนี้สั่นสะเทือนวงการรถจดประกอบทั่วประเทศ DSI รับเป็นคดีพิเศษสาวถึงต้นตอเปิดโปงขบวนการเลี่ยงภาษีรถหรูที่นิยมลักลอบนำเข้ามาทั้งคันใช้ช่องโหว่กฎหมายสำแดงเอกสารเท็จโยงถึงคนในบางหน่วยงานส่วนต่างภาษีหากเลี่ยงจ่ายเพียง 30-50% เสียภาษีสูงสุด 300% วิธีที่นิยมมากที่สุดคือการนำชิ้นส่วนรถที่แยกออกมาจากคันเดียวกันส่งเข้ามาในเวลาต่างกันก่อนเข้ามาประกอบในไทยเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากรถที่ใช้น้ำมันเป็นก๊าซวางท่อไว้หลอกๆแต่ไม่ต่อเข้าระบบเพื่อให้เข้าข่ายใช้พลังงานทดแทนมีการเรียกตรวจรถต้องสงสัยแล้วกว่า500 คันล่าสุดตรวจไปแล้ว300 คันราวครึ่งหนึ่งพบว่ามีความผิดปกติทำให้รัฐสูญเสียรายได้ปีละกว่า 20,000 ล้านบาทในปีหน้านะครับเราอาจได้พบเจอคดีอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ๆด้วยกลอุบายหรือเร่เหลี่ยมต่างๆด้วยวิธีที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนในปีนี้ก็เป็นได้สวัสดีครับ